โอ้โหบรรยากาศริมคลองยามเช้าวันนี้ดูเย็นสบายเลยเนี่ยพามาชมสวนอ้อยสวนอ้อยริมคลองดูฮะลมพัดสบายสบายเลย24องศาที่นี่ก็ถือว่าเป็นบรรยากาศแบบเหมือนเราเปิดแอร์เย็นสบายเลยช่องจิตในสารพีท่านจะได้เรียนรู้กับเรื่องราวที่หลากหลายไปกับนั้นอย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนการลงคลิปใหม่ๆสวัสดีครับเช้าๆกับจาเล็กครับมุมกาแฟสบายๆในธรรมชาติเช้านี้ก็ติดมาจิบกาแฟรับลมนะสบายที่ริมคลองเนี่ยบรรยากาศดีมากๆเลยยืนมารับลมแบบเต็มๆเลยแต่ลมไม่ได้แรงอะไรมากมายสบายสบายฟังเสียงนกกาเหว่าในธรรมชาติสดชื่นเนี่ยเดี๋ยวนี้ยังมีกันหรือเปล่าต้นอ้อยฮะนะก็จะเป็นอ้อยที่เราคั้นน้ำนะอ้อยคั้นน้ำอ้อยกินสดกันพวกนี้ก็น่าจะปลูกกันไว้ฮะคนไทยโบราณเราเชื่อเรื่องของการปลูกกล้วยปลูกอ้อยนะทำให้ครอบครัวนะอยู่เย็นเป็นสุขนะเพราะอ้อยมีอะไรความหวานนะแทนคำหวานคำพูดดีๆนะสิ่งดีๆนะงานขึ้นบ้านใหม่งานแต่งงานงานอะไรมีอ้อยมีกล้วยนะนั้นมีก็ปลูกไว้เลยนะถึงบางคนจะไม่กินนะแต่ว่าก็ยังใช้ในเรื่องของพิธีมงคลต่างๆได้เลยฮะต้นอ้อยเนี่ยเวลาเราไปเดินทางนะเจอรถขายน้ำอ้อยสดเนี่ยคั้นสดเนี่ยมันได้กินแล้วมันสดชื่นนะฮะเย็นแช่เย็นเนี่ยถ้าไม่คั้นเนี่ยก็กินไม่ไหวฮะฟันฟางเอาไม่อยู่แล้วนะแต่นั่นแหละยังเคี้ยวได้อยู่นะปอกๆแล้วก็กัดกันสดๆเลยเนี่ยแต่สมัยเด็กเราเนี่ยไปเลี้ยงควายเนี่ยกินอ้อยเนี่ยไม่ต้องใช้มีดปอกอ่ะใช้ฟันกัดปอกโอ้โหเก่งจริงๆสมัยนั้นแต่เดี๋ยวนี้คงไม่ไหวครับต้องกินประเภทว่าน้ำอ้อยคั้นสดดูครับเราชมธรรมชาติแล้วก็มีเสียงนกเสียงอะไรมันสดชื่นเลยอ้อยก็ถือว่าเป็นไม้ที่ปลูกง่ายมากนะตัดเป็นข้อก็ชำก็ปลูกเกิดแล้วนะแต่ว่าดินเขาต้องดีหน่อยดินก็ต้องชุ่มชื้นดินร่วนนะเนี่ยทำให้อ้อยงามปุ๋ยที่ใช้เนี่ยก็เป็นปุ๋ยธรรมชาติฮะปุ๋ยมูลวัวปุ๋ยคอกเนี่ยนี่ก็โอเคละหรือไม่ก็ปุ๋ยใบไม้อะไรพวกนี้ถ้าเราใช้ปุ๋ยเป็นปุ๋ยคอกปุ๋ยใบไม้อะไรมันก็ทำให้
เป็นอ้อยปลอดสารนะกินแล้วมันหวานสดชื่นนะก็อย่าลืมปลูกกันไว้บ้างนะเป็นทั้งได้กินทั้งเป็นไม้มงคลด้วยสลับเช้านี้นาเล็กพามาจิบกาแฟแล้วก็เนี่ยบรรยากาศริมคลองมารับลมแล้วก็พามาชมไม้มงคลหรือว่าเป็นอาหารของเราด้วยนะแสนอร่อยนะก็คืออ้อยนั่นเองนะครับผมสลับคลิปนี้ก็ฝากไว้เพียงเท่านี้ครับผมสวัสดีครับ